กระทรวงศึกษาธิการเขาเน้นย้ำคำสั่งสถานศึกษาต้องยกเลิกการอยู่เวรรักษาการในโะรงเรียนทันทีและขอให้ครูมั่นใจว่าการไม่อยู่เวร ไม่มีความผิดค่ะ,คะโดยนายคารมพลผนกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำเรื่องนี้ค่ะว่าให้สถานศึกษายกเลิกคำสั่งอยู่เว้าร,รักษาการที่สั่งไว้เดิมทันทีส่วนมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอยู่ระหว่างดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการค่ะหากว่าดําเนินการแล้วเสร็จก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป และเพื่อสร้างความมั่นใจที่ตรงกันนะคะให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตค่ะเรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยให้สถานศึกษานั้นได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ค่ะเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการประจำสถานที่ราชการค่ะและทั้งนี้นะคะก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความมั่นใจ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของครูครนักเรียนและสถานศึกษาค่ะดังนั้นค่ะก็ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษายกเลิกคาสั่งให้ครูอยู่เวรรักษาการในโรงเรียนและขอให้ครูมั่นใจว่าการไม่อยู่เวรน,นั้นไม่มีความผิดค่ะ